ไปดูดาร์บี้ไฟต์จังหวัดบุรีรัมย์ครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตหรือว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับเจอกับไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้ชกเป็นคู่เอกของรายการศึกวันมิตรชัยครับรายการเงินล้านที่ราชดำเนินเมื่อวันที่5มิถุนายน2560เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกวันมิตรชัยเงินล้านครับประจำวันจันทร์ที่5มิถุนายน60ยอด 1,577,320 บาทต่างชาติ105คนมาดูซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนะครับเจอกับไข่มุกขาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ซุปเปอร์เล็กมา130ปอนด์นะครับไข่มุกขาว132เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับไข่มุกขาวโดนซุปเปอร์เล็กเตะก้านคอหลับครับในยก3รีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ไข่มุกขาวดีขึ้นมานะครับไฟล่าสุดชกกับแสงมณีแพ้แสงมณีมาก็จริงแต่ว่าเป็นการแพ้แบบหน้าชนะในสายตาของใครหลายๆคนครับส่วนซุปเปอร์เล็กก็แพ้เกลือเก่าครับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับก่อนหน้านั้นก็ชนะพันพยัคฆ์แล้วก็มาชนะแสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิมค่าตัวก็ทะลุ 100,000 บาททั้งคู่ครับเนี่ยโดนกระจับนะครับโทษขอเพื่อกันไปครับคนบ้านเดียวกันครับจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ครับนี่เป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของสิบป๋าโอนะครับของเสียโอบุรีรัมย์ครับซุปเปอร์เล็กก็สิทธิ์ของสุดใจปุ่มประโคนครับค่ายมวยคุณภาพเกียรติหมู่9จากตะโกตะพิประโคนชัยบุรีรัมย์หมดยกที่1นะครับยังไม่มีอะไรมากมายนักนะครับเอาละครับยกที่2ครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับร้อยสามสิบกับ132ปอนด์ครับปล่อยตัวมาในยกที่2ก็ซุปเปอร์เล็กต่อ74ครับหุกซ้ายครับซุปเปอร์เล็กแข้งขวาครับซุปเปอร์เล็กครับหมัดขวาอย่ากระพริบตานะครับแฟนมวยต้องจดจ้องทีขวาครับซุปเปอร์เล็กเกมยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าก็ประมาณไม่ได้ครับต้นน้ำนี่เรี่ยวแรงกำลังนี่ยังดีอยู่ทั้งกำลังแขนกำลังขาครับเช็คบินได้เลยนะครับถ้าเกิดประมาทหรือแม้แต่เผลอไปเพียงเสี้ยววินาทีครับเจาะยางครับซุปเปอร์เล็กแข้งขาวเตะซี่โครงซ้ายสูงครับไข่มุกขาวหุกซ้ายศอกขวาครับหงายท้องเลยครับโอ้โหอะไรจะง่ายได้ขนาดนั้นครับโอ้โหดูฮะก็ไม่ดีใจเลยครับซุปเปอร์เล็กครับคือรุ่นพี่รุ่นน้องมีความเคารพกันอยู่นะครับนี่ครับศอกขวาครับโอ้หลับเลยครับหงายท้องครับไข่มุกขาวครับคือชกไปตามเกมแล้วก็ชกไปตามวิถีทางมวยครับดูฮะไม่ดีใจครับคือเวลาซุปเปอร์เล็กต่อยนี่ไข่มุกขาวก็จะมาเชียร์นะครับเวลาต่อยกับคนอื่นคือคนในสายสื่อเดียวกันวงการเดียวกันคนบ้านเดียวกันด้วยครับรุ่นพี่รุ่นน้องให้ความเคารพกันครับนี่ครับดูครับซุปเปอร์เล็กครับศอกเต็มๆครับเจ็บเลยครับเจ็บศอกครับ
แต่ว่าไข่มุกขาวนี่เจ็บกว่าครับเจ็บกลางครับเต็มกระโดงคางครับพอขึ้นสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเพื่อภาพไฮไลท์การแข่งขันศึกวันวิชัยครับ